ระเบิดป่วนกรุงที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผบตร.ท่านผบตร.ก็ได้ออกมาแถลงเองเลยนะครับบอกว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยเป็นขบวนการมี4ระดับนะครับตั้งแต่มาสเตอร์มายนะครับก็คือระดับที่คิดเลยนะครับแล้วก็มีระดับสั่งการระดับสนับสนุนแล้วก็ระดับปฏิบัติด้วยนะครับพร้อมกับบอกด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นั้นน่าจะเกี่ยวโยงกับเรื่องการเมืองติดตามบรรยากาศสดพร้อมกันได้เลยนะครับกับคุณสมเกียรติหนูมหันต์ครับเชิญคุณสมเกียรติค่ะขอบคุณครับทั้งสองท่านครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับตำรวจก็ได้มีการสรุปกรณีเหตุระเบิดป่วนเมืองเมื่อวันที่1ถึง2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด2คนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการอธิบายถึงห่วงโซ่กลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับว่ามีทั้งหมด4กลุ่มซึ่งตำรวจก็จะเตรียมที่จะขยายผลจับกลุ่มทั้งหมดทั้ง4กลุ่มครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีเหตุระเบิดป่วนเมืองเมื่อวันที่1ถึง2สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยยอมรับว่าในขณะนี้จับกลุ่มนายลูไอแซงแงคนที่ทำหน้าที่วางระเบิดและนายวิสดันมหะคนที่ดูต้นทางแล้วก็คุ้มกันได้แล้วนะครับแล้วก็ได้มีการแจ้งข้อหาและดำเนินคดีไปแล้วพลตำรวจโทตุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็อธิบายถึงการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะครับว่าได้เชิญตัวมาสอบปากคำกว่า100คนตามอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548นะครับพร้อมกับอธิบายถึงห่วงโซ่กลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับว่ามีทั้งหมด4กลุ่มใหญ่1 mastermind นะครับคือระดับสูงสุดที่เป็นคนกำหนดยุทธศาสตร์ของกลุ่มนะครับ2กลุ่มระดับวางแผนสั่งการหาคนกำหนดทิศทางการก่อเหตุ3กลุ่มช่วยเหลือทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุและ4นะครับเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ลงพื้นที่ทำงานที่มีประมาณ15คนนะครับแต่ยอมรับว่ามีบางส่วนได้หลบหนีเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดในประเด็นนี้กันครับเรื่องแบบนี้นะครับถ้าเรากรุ๊ปปิ้งคนออกมาเป็น3หรือ4กลุ่มกลุ่มที่1ก็อาจจะเป็นบนสุดของห่วงโซ่นะครับอาจจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาสเตอร์มายด์หรือผู้ที่กำหนดยุทธศาสตร์นะครับตรงนี้เนี่ยก็ยกไปก่อนกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มที่วางแผนสั่งการกำหนดขั้นตอนรายละเอียดวิธีการปฏิบัติกำหนดตัวบุคคลการสรรหาคนลงมาปฏิบัติงานถ้าเปรียบเทียบธุรกิจก็อาจจะเป็นระดับดีนะครับเป็นแบบนั้นนะครับข้างบนนั้นเป็นระดับบอร์ดนะครับกลุ่มที่3นี่ก็เป็นพวกที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนทั้งก่อนขณะและหลังเกิดเหตุกลุ่มที่4ก็เป็นพวกที่ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเราต้องโฟกัสไปในทุกกลุ่มหมายจับ2รายที่ได้ออกไปนี่ก็เป็นส่วนล่างสุดของห่วงโซ่ก็จะเห็นว่าในแต่ขั้นตอนจะมีการคัดเอามีการอำพรางอย่างดีในทุกส่วนเพราะว่ากระบวนการหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ใช่คำนั้นนะครับกลุ่มคนร้ายนะครับก็คงมีบทเรียนในการทำงานเรื่องพวกนี้มาพอสมควรหมายว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ยังระบุนะครับว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนและก็การตรวจสอบประวัตินะครับพบว่าเคยมีคดีเข้าโจมตีฐานนาวิกโยธินปี2556นะครับแล้วก็ระเบิดรถมาก่อนหน้านี้ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสแล้วก็พบว่ามีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีครับในการก่อเหตุครั้งนี้เพราะจากการตรวจค้นพบในกระเป๋าสะพายหลังนะครับมีชุดมาเปลี่ยนถึง5ชุดนะครับเพื่อที่จะอำพรางตัวแต่ก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมายังไม่พบข้อมูลที่ยังไม่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนั้นนะครับเพราะเกรงว่าจะกระทบต่อการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแต่วันนี้นะครับก็ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเท่าที่จะสามารถเปิดเผยได้ส่วนสาเหตุในการก่อเหตุนั้นนะครับจากประสบการณ์ในการทำงานมาตั้งแต่ปี2544นะครับจนถึงปัจจุบันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ระบุนะครับว่าระเบิดที่เกิดขึ้นมักจะมาจากสาเหตุทางการเมืองซึ่งในครั้งนี้ก็ให้น้ำหนักไปในสาเหตุนั้นด้วยเช่นกันส่วนที่จะมุ่งเป้าว่าเป็นกลุ่มก่อเหตุในพื้นที่ของภาคใต้หรือไม่นั้นนะครับก็ไม่ขอระบุชัดเจนนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับ
ับกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่ของภาคใต้ก็ไม่เคยแสดงตัวหรือแสดงความรับผิดชอบหลังก่อเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก็ต้องทำงานในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากมีคลังข้อมูลของคนกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค9ในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทางผบ.ตร.กันครับคุณถามว่าเป็นกลุ่ม BRN หรือเปล่าจากประสบการณ์ที่ทำงานมาทางใต้เนี่ยไม่เคยประกาศตัวเองเลยว่าคดีนี้เขาทำไม่จะเป็นว่าภูโลเก่าภูโลใหม่ BRN RKK เปอร์มาสหรือมาลาปัตตานีไม่เคยออกมายอมรับเลยว่ากลุ่มไหนคนทำนะครับไม่เหมือนต่างประเทศเขาจะบอกเลยอาเคด้าทำนู่นนี่จะทำแต่ของเราเนี่ยไม่เคยประกาศอันนี้คำถามที่ท่านใครถามผมไม่ทราบนะครับว่าเป็น BRN หรือเปล่านะครับแต่ให้รู้ว่าที่สยต.เนี่ยไม่เคยมีกลุ่มไหนประกาศเลยนะครับปี44ถ้าท่านจำกันได้ระเบิดเครื่องบินการบินไทย TG114นะครับปี48พฤศจิกายนระเบิดที่สำนักงานผู้จัดการหนังสือที่ผู้จัดการนายทักษิณเป็นนายกนะครับปี49ก็ระเบิดที่เมืองไทยพี่ยงมาที่ใหม่ท่านจอนนะครับรายการนะครับท่านนายกเสด็จเป็นนายกนะครับปี49ระเบิดที่เข้าดาวปี50นะครับท่านสุริยุทธเป็นนายกนะครับที่ตอนนั้น50ที่โรงหนังหน้าโรงหนังเมเจอร์ใหม่ที่ลำปางครับ50กันยา50ท่านสุริยุทธอีกตู้โทรศัพท์52มาอีกทีเป็น53นะครับ52นั่น52คือมาประชุมอาเซียนที่โรงแรมทิพย์นะครับระเบิดที่แมนชั่นสมานแมนชั่นท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับระเบิดกลุ่มนปช.ที่แยกราชประสงค์ท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับระเบิดอินบุรีที่ตู้สับท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับปี55ระเบิดที่ดีการ์เด้นผมเป็นผู้จัดการภาค9นะครับท่านยังยิงกันละปี57ที่ย่านอินบุรีซอยลาดอุทิศนายกยิงละนะครับปี57คาร์บอมที่บริเวณใกล้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับท่านนายกยิงกันละปี57ระเบิดคดีชุมนุมกปปส.นะครับนายกยิงละไอ้บอมที่หน้าสยามพารากอนนะครับท่านประยุทธ์ปี58นะครับระเบิดที่ข้างระเบิดเข้ามาในศาลรัชดาปี58ท่านประยุทธ์นะครับคาร์บอมปี58ที่ชั้นใต้ดินเซ็นทรัลเฟสติวัลที่เกาะสมุยสามพระพรหมปี58นะครับปี59 7จังหวัดนะครับประจวบสุราษฎร์ภูเก็ตพังงานครกระบี่ตรังนะครับระเบิดปี60กองสลากท่านประยุทธ์ปี60หน้าละครแห่งชาติโรงละครแห่งชาติท่านประยุทธ์นะครับปี60โรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับสุดท้ายก็ที่เนี่ยนะครับที่ปี62นะครับส่วนใหญ่ระเบิดที่ผ่านมาเนี่ยนะผมว่าประมาณสัก 80-90% เกี่ยวกับการเมืองความเห็นส่วนตัวผมนะตอบที่เมื่อกี้คุณถามว่าเป็นกลุ่ม BRNส่วนสาเหตุในการก่อเหตุว่าหวังผลในเรื่องใดนั้นนะครับจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ระบุว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นเพียงระดับปฏิบัติการเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ทราบความต้องการหลักที่แท้จริงของกลุ่มว่าในการก่อเหตุว่าต้องการหวังผลอะไรนะครับคงต้องเป็นพวกระดับมาสเตอร์มายหรือผู้สั่งการนะครับที่หวังผลในการก่อเหตุซึ่งตำรวจก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุ่มคนระดับนี้ต่อไปครับ
ส่วนในเรื่องของวัตถุระเบิดต่างๆในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่มีการก่อเหตุเมื่อวันที่1ถึงวันที่2ที่ผ่านมานะครับทางตำรวจไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องของวัตถุระเบิดอย่างละเอียดนะครับเนื่องจากเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นเนื้อหาในสำนวนคดีที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุในกลุ่มอื่นๆอีกนะครับแต่ในส่วนของผู้ต้องหาคนนี้ทางตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาอ้างยี่ครอบครองอาวุธสงครามแล้วก็อาวุธระเบิดนะครับรวมถึงแจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับ2ผู้ต้องหาด้วยแล้วก็ที่จะเตรียมที่จะลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อที่จะทำการสืบสวนสอบสวนหาผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับครับขอบคุณคุณสมเกียรติ